เป็น3เป้าหมายที่ลงตัวทั้งหมดอาร์เซนอลไม่เสียผู้เล่นตัวหลักไปแล้วนักเตะตัวหลักยังคงศรัทธาที่จะอยู่ในทีมของอาร์เตต้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นซัมเมอร์น่าตื่นตาตื่นใจแน่ๆครับของเดอะกูเนอร์แต่ในระหว่างที่กังวลกับเรื่องของโจแดนเฮเดอร์สันเนี่ยแหละครับจู่ๆประเด็นของฟาบินโญ่ก็มาเท่ากับว่ากลางลิเวอร์พูลชุดแชมป์ UCL ไปหมดเลยไม่เหลือเลยนะเพราะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอยากถามพี่ยักษ์แบบถ้าสมมติพี่ยักษ์เป็นไดเรคเตอร์แล้วมีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจพี่ยักษ์จะเลือกเสียสวัสดีครับสวัสดีครับอัปเดตกันหน่อยครับเป็นสตาร์ท็อปิกของเรานะครับประเด็นร้อนประจำสัปดาห์นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะเหมือนเดิมครับเป็นสตาร์ไทยแลนด์แล้วก็มีช่องทางสนับสนุนนั่นก็คือฟีเจอร์สแตงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแบ่งเป็น2ท็อปิกใหญ่ๆครับนะที่เราควรจะต้องเอามาคุยกันหน่อย1ก็คือเรื่องของอาร์เซนอลครับทัพปืนใหญ่ลงตลาดในช่วงซัมเมอร์นี้ล็อกเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนผมว่าน่าจะสักประมาณเกือบ1เดือนที่ผ่านมาแล้วเป็น3เป้าหมายที่ลงตัวทั้งหมดได้ทั้งหมด3คนคปิดดีลไปที่เรียบร้อยตามคาดเลยส่วนอีก1ทีมครับอย่างลิเวอร์พูลจากตอนแรกสถานการณ์นิ่งๆอยู่เตรียมตัวแล้วไปเข้าแคมป์ที่เยอรมนีนะฮะปรากฏว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนมาจากซาอุดิอาระเบียกลายคราวนี้อีลุงตุงนังกันเอาอิตติฟักเอาอิตติฮัดเอาทั้งหลายแหละนะครับสองประเด็นใหญ่แบบนี้ครับนะคุยกันหน่อยในมุมมองของเราแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างผมเริ่มที่ทัพปืนใหญ่ก่อนครับครับผมนั่นเท่ากับว่าเป็นการปิดดีล3คนเรียบร้อยอย่างเป็นทางการเริ่มตั้งแต่คลายฮาวเวิร์ดนะฮะราวๆรวมแอนออนทั้งหมดประมาณ65ล้านปอนด์65แล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ2คนติดต่อกันเลยครับยูเรียนทิมเบอร์นะฮะราวๆเกือบ40ล้านปอนด์และปิดท้ายที่ดีลใหญ่ที่ทุกคนรอคอยก็คือดิแคนไรส์นักเตะอังกฤษค่าตัวแพงที่สุดครับ British นะฮะ105ล้านปอนด์รวมแอดออนเงื่อนไขเพิ่มเติมทั้งหมดครับผมว่าเอางี้ก่อนในความรู้สึกแรกการเห็นดีลของอาร์เซนอลทำงานในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเรทคะแนนเท่าไหร่เต็ม10ให้เท่าไหร่โหเอาตรงๆ มันยังไม่จบตลาดก็ยังไม่สามารถที่จะให้คะแนนแบบสรุปได้นะครับแต่ว่าอาจากตรงนี้เลยเนี่ยคุณได้เดคลันไรส์ไปเนี่ยซึ่งเอาตรงนี่คือมิดฟิลด์ที่ทีมระดับท็อป6ท็อป7อะไรทุกทีมต้องการครับแฟนลิเวอร์พูลอยากได้เดคลันไรส์ไหมถ้ามาอยากดิแน่นอนอยู่แล้ว แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เดคลันไรส์มีข่าวอยู่ยิ่งตอนนี้ยิ่งอยากเลยล่ะ ใช่นะฮะเชลซีไรส์เป็นนักเตะอะคาเดมี่อยู่แล้วแมนซิตี้ไปร่วมยื่นข้อเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับคือทุกทีมมาอยากได้เดคลันไรส์แต่ว่าอาร์เซนอลได้นักเตะที่ผมใช้คำว่ามีความต้องการในตลาดสูงที่สุดไปร่วมทีมด้วยการโน้มน้าวนะครับสำคัญหลักๆเลยนะครับโดยมิเกลอาร์เตต้าครับมีรายงานจากThe Athleticว่ามาแบบนั้นนะครับแล้วก็แหล่งข่าวเนี่ยเขาก็ชื่นชมการเจรจานะครับโน้มน้าวนักเตะของอาร์เตต้ามากเขาบอกว่าแบบถ้าสมมติอาร์เตต้าปิดห้องคุยกับใครนะมันยากที่นักเตะคนนั้นน่ะจะไม่คล้อยตามแล้วก็ไม่ย้ายมามีถึงขนาดพูดว่าต่อให้อาร์เตต้าไปคุยกับคีเลนเอ็มบัปเป้นะเอ็มบัปเป้จะจ่ายเงินฉีกสัญญาตัวเองแล้วก็ย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซนอลอันนี้คือเราเขาเปรียบเทียบให้เห็นเปรียบเทียบเขาเรียกว่าไงฝีไม้ลายมือในการโน้มน้าวใจนะครับในการแบบที่จะแบบจ่ายดีจิตวิญญาณดีทำให้นักเตะรู้ว่าเฮ้ยมาที่นี่แล้วคุณจะพัฒนาอย่างไรโปรเจกต์ฟุตบอลที่นี่จะเป็นอย่างไรเราจะประสบความสำเร็จด้วยกันอย่างไรซึ่งอาร์เตต้าทำได้ดีมากแล้วก็เช่นเดียวกันกับเอดูนะครับแล้วก็ริชาร์ดกาลิกสองไดเรคเตอร์นี่คือด้วยทีมงานที่อยู่เบื้องหลังในการผลักดันให้มันเกิดทั้ง3ดีลครับผมคือในเคสเนี้ยเห็นด้วยกันแน่อย่างที่ไรซ์ให้สัมภาษณ์ในวันเปิดตัวนะบอกว่า1ในปัจจัยสำคัญเนี่ยมิเกลอาร์เตต้าเลยครับคนนี้ที่ทำให้เขาเห็นภาพบิ๊กโปรเจกต์ที่มันรออยู่ถ้าคุณย้ายมาร่วมทีมคุณจะได้เจอความท้าทายอย่างไรจะได้เติบโตกันแบบไหนจะพัฒนาพาทีมนี้เนี่ยยกระดับขึ้นไปต่อยอดขึ้นไปอ่ะได้สูงขนาดไหน
มันเหมือนเป็นการทำโจทย์ที่เขาสอบแบบว่าตามเป้าทุกสิ่งอย่างนะหลังกลางหน้าได้ครบเลยนะแต่สิ่งสำคัญนี่คือในแต่ละคนเนี่ยที่ได้มาเนี่ยเริ่มมีการวิเคราะห์ถึงบทบาทวิธีการที่ใช้งานมันเต็มไปด้วยความหลากหลายอะความยืดหยุ่นที่จะเข้ามาเป็นส่วนเสริมสำคัญแล้วกันครับเพราะในซีซั่นที่แล้วเนี่ยหนึ่งอย่างเราต้องยอมรับในเรื่องปัญหาของพวกเขาก็คือที่มันทำให้หลุดโค้งสุดท้ายเนี่ยคือคุณภาพเชิงลึกความหลากหลายในการใช้ตัวผู้เล่นหรือกลุ่มผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในระดับแบบเกรดสูงแบบนี้ที่จะสามารถมีความหลากหลายมีความยืดหยุ่นในการเล่นหลากหลายตำแหน่งได้ข้างบนเจ็บก็ต้องเอาเด็กดาวรุ่งคือดีนะครับบางคนมีแววบางคนสามารถสร้างความแตกต่างได้แต่การยืนระยะในการแย่งแชมป์ในเฉพาะช่วงท้ายซีซั่นเนี่ยบางครั้งมันต้องมีของใหญ่กว่านั้นนะมันต้องมีของใหญ่กว่านั้นซึ่ง3คนเนี้ยเข้ามาแบบเห็นภาพชัดเจนเลยทิมเบอร์เราเห็นแล้วครับเล่นแบ็คขวาได้เล่นเซนเตอร์ฮาฟได้หรือถ้าจะปรับไปเล่นหลัง3ก็เล่นได้ขึ้นเกมใช่มั้ยฮะเซนเตอร์ฝั่งขวาคือทิมเบอร์เป็นเซนเตอร์ฮาฟที่อาจจะไม่ตัวสูงมากสักเท่าไหร่180ประมาณนั้นนะคืออาจจะโดนดูถูกดูแคลนปรามาสหรืออะไรก็ตามแต่ผลงานในการแสดงให้เห็นกับอายาสหรือทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันเป็นกองหลังที่แบบว่าดุดันมากขึ้นเกมได้แล้วก็พยายามลบจุดด้อยของตัวเองอะสปริงข้อเท้าหรือก็ตามแต่หลากหลายคาร์ฮาวาร์ดนี่ชัดเลยคือปักตรงไหนก็ได้ข้างบนอะถ้าคุณจะเอาไปแทนแดนกลางเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกก็ทำได้ทำได้หรือวันไหนที่กราเบียเชซุสอาจจะไม่พร้อมคาร์วัตขึ้นไปยืนเป็นตัวเป้าได้อยู่แล้วเชลซีก็เล่นแบบนั้นทีมชาติเยอรมนีก็เล่นแบบนั้นหรือแม้ทั้งตัวด้านกว้างอ่ะถ้าคุณอยากได้มิติที่มันหลากหลายมากกว่าความปราดเปรียวของบูโยซาก้าความเร็วของมาร์ติเนลลี่คาร์วัตก็สามารถตอบโจทย์ได้ขึ้นอยู่กับแท็กติกที่จะใช้ในวันนั้นเลยหรือแม้เดคันไรส์นะครับคือเรารู้ครับว่าไรส์เนี่ยแจ้งเกิดในฐานะของการเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแต่ถ้าเราสังเกตในช่วงปี2ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขในเรื่องของการเล่นเกมรุกอ่ะมันดีขึ้นครบเครื่องขึ้นผมเลยมองว่าแบบนี้นะครับคือโอเคการเข้ามาปักเป็นเบอร์6เนี่ยมันคืองานแรกอยู่แล้วมันคืองานที่คิดอยู่ในหัวอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าวันใดก็ตามแต่ทีมอยากได้ความครบเครื่องของไรซ์มากกว่านั้นการพาบอลขึ้นไปข้างหน้าทำให้ดีขึ้นเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลแม่นยำเกิน 88% บางทีมันอาจจะไปปักอยู่ตำแหน่งของเกรนิตชาก้าที่เคยทำไว้ก็ได้โทมัสปาเต้ก็อาจจะอยู่สมมติถ้าเกิดอยู่ก็เป็นตัวปัดกวาดตามถนัดของเขาไปฟังก์ชันการใช้งานอ่ะมันน่าอิจฉาสำหรับผมนะเห็นแล้วแบบโอ้โหอย่างนี้ก็ได้วะอันนี้ก็ได้วะอันนั้นก็ได้วะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมควรได้รับเสียงปรบมืออย่างเต็มที่ครับแต่ก็อย่างที่ฮัทบอกว่าตลาดมันยังไม่ปิดใช่ครับตลาดยังไม่ปิดมันยังมีอีกหลายคลื่นแล้วกันครับที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมให้ตอนนี้คือ9แล้วกันครับซึ่งถามว่าทำไมยังไม่ให้10ผมขอดูตลาดทั้งหมดก่อนว่าอาร์เซนอลจะมีตัวมาเสริมเพิ่มอีกไหมเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าสมมติว่าช่วงนี้มีการปล่อยนักเตะขาออกได้ตามแผนก็อาจจะได้มิดฟิลด์มาเสริมทีมอีกสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นตลาดที่เพอร์เฟกต์เต็ม10สำหรับอาร์เซนอลถ้ามองถ้ามองถึงจุดนี้คนหนึ่งที่อยู่ในข่ายที่จะออกโทมัสปาเตมีโอกาสใช่ครับใช่ไหมฮะตามข่าวนะใช่ครับตามรายงานข่าวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นบางทีเราอาจจะได้เห็นทางอาร์เซนอลนั้นลุยตลาดในการหากองกลางตัวรับคนใหม่ใช่ครับมันก็เลยผูกโยงมาที่ดาวรุ่งของซัมตันโรเมโอลาเวียครับผมซึ่งเด็กคนนี้ก็ผัวพันไปหลายทีมเหลือเกินครับหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะต้อง
ดูสถานการณ์ครับรวมถึงอ่ะบรรดาอาจจะเรียกว่าส่วนเกินอาจจะไม่ใช่อย่างเช่นบาโลกันฟลอรินบาลากุนเด็กดาวรุ่งที่ผลงานดีเหลือเกินในลีกเอิงเอายังไงเพราะถ้ากลับมาทางทีมก็ไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าคุณจะได้มีโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่มากน้อยขนาดไหนถูกไหมฮะผมว่าหลังจากนี้มันอาจจะอยู่ที่ขาออกแหละบาโลกุนเปเป้ใช่ไหมฮะโทมัสปาเต้ใครกล่ะสริกซัวเรสซัมบี้โลคองก้าโลคองก้าอะไรพวกเนี้ยว่าจะสามารถผ่องถ่ายได้มากน้อยขนาดไหนเพื่อมันเกิดสมดุลในเรื่องของบัญชีหน่อยแต่ในประเด็นสำคัญก็คือมิดฟิลด์ตัวรับนั่นแหละครับถ้ามีตัวย้ายออกเพิ่มทางอาร์เซนอลคงต้องลงตลาดอีกรอบหนึ่งซึ่งดูแล้วเนี่ยอย่างเช่นโลคองก้าแบบเนี้ยยังไงก็ต้องหาสังกัดใหม่อ่ะมันดูแล้วไม่ได้อยู่ในแพลนไม่ได้อยู่แน่ๆเอาแค่ไรซ์โอเดกาดนะครับรวมถึงฮาเวสซึ่งย้ายเข้ามาจอร์จินโญ่อีกอ่ะใช่คือแค่นี้ก็ไม่มีที่แล้วอ่ะใช่นะครับอืมก็ต้องหาทางขยับขยายต่อไปสำหรับนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทีมของอาร์เตต้าหรือว่าซีซั่นก่อนจะถูกปล่อยยืมอืมเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยผมว่าหนึ่งอย่างก็คือการลงตลาดครั้งนี้ของทัพปืนใหญ่มันค่อนข้างนิ่งละเสถียรได้ละแต่มันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เหลือก่อนที่ตลาดมันจะปิดอ่ะถ้ามีตัวย้ายออกอย่างไม่มีตัวรับสักคนที่ออกไปนะครับผมว่าก็ต้องลุยกันอีกรอบนึงแต่ที่สำคัญเนี่ยนะฮะการได้3ตัวแรกมาแบบนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่ล็อกเอาไว้เนี่ยมันบ่งบอกถึงความอะไรล่ะทะเยอทะยานเนี่ยในการมองเป้าหมายใหญ่อ่ะคือเรารู้ว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยการโผล่ขึ้นมาลุ้นแชมป์มันอาจจะเป็นผลลัพธ์ที่เกินเป้าหมายเกินเป้าใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยมองกันแบบง่ายๆคือแค่กลับไปติดท็อป4เนี่ยถือว่าโอเคแล้วประสบเร็จแล้วแต่นี่แบบโอ้โหยืนระยะอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงเนี่ย248วันนะครับยาวนานมากครับแล้วก็โดนแมนซิตี้ปาดมันขึ้นอยู่กับว่าคุณแฮปปี้กับจุดที่คุณทำได้หรือเปล่าคือมันมีครับหลายๆทีมมีแบบนี้แบบเฮ้ยขึ้นไปแล้วแบบเฮ้ยไปได้สูงกว่าที่คาดไว้ซีซั่นหน้าอ่ะลุยต่อแต่ปืนใหญ่มองว่ามันไปถึงตรงจุดนี้ได้แล้วอ่ะการไปต่อมันต้องเติมมันต้องยกระดับขึ้นต้องรักษาโมเมนตัมแล้วผลักขึ้นไปอีกไม่ใช่ว่าต้องมาลุ้นกันใหม่กับทีมที่เรามีอยู่ถึงแม้ว่าผลงานซีซั่นที่แล้วมันจะยอดเยี่ยมแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปถึงความสำเร็จหรือจุดสูงสุดได้ใช่ไหมครับสิ่งที่เขาเรียกว่าไงมันผมใช้คำว่ายกระดับขึ้นไปหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่มันเป็นก้าวใหม่แล้วกันผมย้อนกลับไปที่ลิเวอร์พูลช่วงที่อาจจะก่อนเยอร์เกนคล็อปก็ได้ครับหรือว่าช่วงที่เยอร์เกนคล็อปเข้ามาใหม่ๆนะตอนนั้นถ้าจำกันได้นักเตะหลายคนของลิเวอร์พูลก็คือใช้คำว่ารั้งไม่อยู่ต้องขายออกให้กับทีมอื่นนะฮะแต่ว่าช่วงก่อนที่เยอร์เกนคล็อปจะพาทีมคว้าแชมป์ UCL กับพรีเมียร์ลีกช่วงนั้นเนี่ยสิ่งที่ลิเวอร์พูลทำได้คือคล็อปไม่เสียผู้เล่นตัวหลักไปละใช่คือทั้งทีมเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรสำคัญกว่าการไปกับคล็อปไปกับทีมชุดนี้แล้วก็สู้ด้วยแพชชั่นในการไปคว้าแชมป์เมเจอร์ซึ่งอาร์เซนอลอ่ะก่อนหน้านี้เราเข้าใจว่าอ่ะช่วงที่ลุ้นท็อป4มาอย่างยาวนานในยุคของอาร์เซนเวนเกอร์มาถึงยุคของอูไนเอเมรี่ครับมันมีหลายครั้งที่อาร์เซนอลอ่ะเสียผู้เล่นตัวหลักไปใช่ใช่นะครับอาจจะพ่วงกับการพัฒนาต่อเติมสนามเอมเบรสสเตเดียมสุดท้ายก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าณตอนนี้อาร์เซนอลไม่เสียผู้เล่นตัวหลักไปแล้วนักเตะตัวหลักยังคงศรัทธาที่จะอยู่ในทีมของอาร์เตต้าและเติมตัวเป้งๆเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยเดคอนไรส์เนี่ยคือต้องบอกว่าฟอร์มดีตามคาดซึ่งมันก็มีโอกาสจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเพราะไรส์เล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วด้วยคุ้นเคยกับลีกอยู่แล้วและมาตรฐานสูงอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็น signing of the season เป็นการสัญญาที่ดีที่สุดของฤดูกาลของอาร์เซนอลก็ได้ที่เหลือก็รอดูฮะรอดูว่าจะเป็นไปอย่างที่แฟนๆคาดหวังไว้หรือเปล่าครับผม
แต่ถ้าดูจากผลงานแล้วมันก็โอ้โหยังไปได้ไกลเยอะมากครับ Beacon Rise 24ปีนี่คือผ่านแบบกัปตันทีมก็เป็นมาแล้วใช่ไหมฮะถ้วยแชมป์ยุโรปกับสโมสรอย่างเวสต์แฮมถ้วยหลักแรกในรอบ43ปีอย่างเงี้ยก็เป็นมาแล้วตัวหลักทีมชาติอังกฤษอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเด็กอายุ24ปีที่ผ่านมาแบบเครียวกรรมมาแบบว่าสุกงอมอ่ะสุกงอมมากๆใช่จนถึงจุดที่มันต้องก้าวขึ้นไปอ่ะต้องยกระดับตัวเองขึ้นไปซึ่งถ้าผู้ใหญ่ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ในการเฮ้ยเดี๋ยวเราไปด้วยกันแบบนี้เห็นเป้าหมายใหญ่เหมือนกันจะบอกพี่ยักษ์ว่าผมชอบตอนที่อาร์เซนอลเขาเปิดตัวเดคลันไรซ์ทีแรกนะซึ่งมันเป็นการเปิดตัวที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับทีมอื่นนะคือตอนแรกรู้สึกว่าเฟสอาร์เซนอลเขาจะโพสต์รู้สึกว่าเวลาเปิดตัวมันจะทุ่มหนึ่งเป้งมั้งแต่ว่าก่อนทุ่มสักพักนึงเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเฮ้ยติดตามนะเดี๋ยวเวลาตรงเนี้ยมันจะมีอะไรสำคัญรออยู่คุณต้องติดตามนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าแฟนๆอาร์เซนอลก็คออยู่แล้วมันจะต้องเป็นไรซ์มันจะเป็นเรื่องอื่นไปได้อย่างไรครับเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาปุ๊บพอภาพมันเริ่มนับถอยหลังเสร็จปึ้งมันกลายเป็นแบบเหมือนในห้องแต่งตัวของอาร์เซนอลใช่แล้วก็มีติ้งกันมีติ้งแล้วก็เป็นมีติ้งแล้วก็แบบมีนักเตะคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูไปเสร็จปุ๊บเดคลันไรซ์เหมือนไปอยู่ในนั้นน่ะไปนั่งในนั้นน่ะอยู่ในซอกหรือแถวบนสุดใช่เราก็รู้สึกว่าตั้งแต่วินาทีแรกอ่ะมันไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเอ้ยนักเตะตัวใหม่ซูเปอร์สตาร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าไรซ์คือส่วนหนึ่งในทีมอ่ะเปิดตัวด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของทีมเลยใช่ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นงานเปิดตัวที่และผมว่ามันแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของอาร์เตต้านะว่าแบบความเป็นทีมของเขามันแน่นแค่ไหนนี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะนำเสนอแล้วก็บอกกับลูกทีมทุกคนที่เหลือมันก็ตามมาตามแบบที่เราคิดกันแหละฮะเปิดตัวถ่ายคลิปวิดีโอชูเสื้ออะไรก็ว่ากันไปใช่ใช่แต่ว่าอะไรที่มันเปิดมาเหมือนเป็นการไลฟ์สดในการประชุมในการประชุมมีติ้งอะไรสักอย่างอะไรประมาณนั้นแล้วก็เขาก็มีการแนะนำต้อนรับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของเราเดคแอนด์ไรส์นะฮะซึ่งไรส์ก็นั่งอยู่บนสุดอยู่แถวหลังสุดนะครับดีแล้วครับอะไรก็ดีนะอะไรก็ตามอย่าเล่นเป็นนัวพอแล้วฮะแซวแซวตรงนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจมันเหมือนเป็นการส่งสารถึงแนวความคิดแบบเรียบง่ายอ่ะเรียบง่ายแล้วไม่ได้ยึดติดกับการประกาศโอ้นักเตะ100ล้านปอนด์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเปิดมาก็นั่งอยู่ในทีมละใช่ๆๆที่เหลือก็ว่ากันไปนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นซัมเมอร์น่าตื่นตาตื่นใจแน่ๆครับของ The Gunners นะในการลงตลาดครั้งนี้นะปิดดิวหลักได้เร็วตามเป้าด้วยนะเจ๋งมากเจ๋งมากมาแบบตามนัดทั้งหมดเลยที่เหลือมันก็นั่นแหละครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะว่ามันจะมีอะไรขยับขยายอีกหรือเปล่าแต่อีกหนึ่งทีมเนี่ยที่เหมือนว่าจะนิ่งอ่ะตอนนี้เริ่มอาจจะไม่ค่อยนิ่งละลิเวอร์พูลบินไปเข้าแคมป์ที่เยอรมนีนะฮะถามพี่ยักษ์ก่อนเรื่องเฮนโดสรุปยังไงเฮนโดขึ้นอยู่กับการเจรจาณตอนนี้นะฮะณตอนนี้ในช่วงบ่ายของวันจันทร์นะครับเฮนโดขึ้นอยู่กับการเจรจาของสองสโมสรแล้วครับนั่นคือลิเวอร์พูลแล้วก็อัลเอติฟาร์ซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยมองว่าเกรดมูลค่าของจอร์แดนเฮนสันเนี่ยมันไม่มีทางย้ายออกแบบฟรีทรานสเฟอร์ใช่สัญญาก็ยังเหลืออยู่กับตันทีมนักเตะทีมชาติอังกฤษเป็นนักเตะคนสำคัญนะฮะเป็นจุดศูนย์รวมทางด้านจิตใจของทีมอะไรประมาณนั้นถ้ามันจะเสียมันต้องแบบก็นั่นแหละเขามองไปที่ถึงสัก15ถึง20ล้านปอนด์อ่ะมองประมาณนั้นแต่ก็ยังไม่มีการตอบรับหรือการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการจากอัลอิตติฟาก มีเพียงแค่ว่ากระแสข่าวที่บอกว่าสโมสรเนี่ยอัลอิตติฟากเนี่ยตกลงบรรลุข้อตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับโจแดนเฮนสันแล้วซึ่งตัวเลขก็อย่างที่หลายๆคนเห็นนะโอ้ตอนแรกมาตื่นใจมากแบบ 700,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์บางเจ้าอาจจะลดลงมาเหลือ 500,000 เหลือ 400,000 อะไรก็ตามแต่มันก็เยอะกว่าที่เฮนโดรับอยู่ณปัจจุบันกับลิเวอร์พูลอยู่ตอนเราอัดคลิปคาริเมนเซม่ากันนะพี่3ล้านกว่า 700,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ต่อให้แบบ
จะหักภาษีหรือไม่หักภาษีถ้าหักภาษีมันอาจจะเหลือสักสัปดาห์ละ500,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยมันก็เยอะอยู่ดีแต่ถ้าแบบเป็นมูลค่าที่หลังจากหักภาษีแล้วนี่คือแบบมหาศาลมากครับครับสำหรับเฮนโดปัจจุบันเฮนโดรับแบบกับลิเวอร์พูลแบบเน็ตประมาณ 140,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์คือมันเป็นข้อเสนอแบบเปลี่ยนชีวิตได้เลยอะเพียงแต่ว่าดีลนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการเจรจาระหว่างสโมสรยังไม่ลงตัวฟักยังไม่มีข้อเสนอเป็นทางการเข้ามาแต่ในระหว่างที่กังวลกับเรื่องของโจนาธานเฮเดอร์สันเนี่ยนะครับจู่ๆประเด็นของฟาบินโญ่ก็มาแล้วมาแบบเผลอๆคืบหน้าเร็วกว่าด้วยซ้ำฟาบินโญ่มีตัวแทนทีมงานคนเดียวหรือทีมเดียวกับนูโน่เอสปิโตซานโตซึ่งปัจจุบันคือกุนซือของอัลอิตติฮัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อมโยงกันประเด็นที่บอกว่าตัวนักเตะกับอัลอิตติฮัดบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วในเรื่องของตัวเลขค่าเหนื่อยสัญญาแล้วก็ว่าไปมีโอกาสเป็นไม่ได้ครับเพราะว่าทีมเจรจารู้จักมักคุ้นอยู่แล้วแล้วเอสปิโตซานโตก็จิ้มมาด้วยว่าอยากได้มีตัวรับก็คือคนนี้เพียงแต่ว่าข้อเสนอจากตัวแรกที่คาดการว่าเฮ้ย40ล้านปอนด์เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยแต่แป๊บเดียวครับก่อนที่จะเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่เยอรมนีทุกอย่างมันก็รายงานตรงกันว่าฟาบินโญ่ไม่ได้ไปด้วยไม่ได้เดินทางไปกับทีมด้วยมันก็เลยยิ่งเห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าอาจจะมีข้อเสนอเป็นทางการมาจากอัลอิตติฮัดจริงๆในมูลค่า40ล้านปอนด์ซึ่งบรรดาสื่อใกล้ชิดทั้งหลายแหล่ก็บอกว่าตัวของฟาบินโญ่ไม่ได้เรียกร้องนะไม่ได้เรียกร้องว่าเอ้ยผมขอแยกตัวออกมาเพื่อจะได้เจรจาไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นทางสโมสรเนี่ยจัดการและตัดสินใจเรื่องนี้เองนั่นหมายว่ามันอาจจะมีเป็นข้อเสนออย่างจริงจังเข้ามาแล้วก็เลยบอกว่าโอเคงั้นคุณเจรจาอยู่ที่นี่แล้วกันไม่ต้องไปงั้นไม่ต้องไปให้มันจบได้ไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งถึงณตอนนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงในดีลของฟาบินโญ่ว่าจะมีโอกาสย้ายมากกว่าจะได้เท่ากับว่ากลางลิเวอร์พูลชุดแชมป์ UCL สมมุติว่าแฟบไปเฮนโดไปก่อนหน้านี้มีจินนี่วานาดุ้มออกเลตแชมเบอร์เลนนาบีเคต้าไปหมดเลยไม่เหลือเลยนะคืออันนั้นคือในworst case ที่สุดถ้าเสียทั้งสองคนนะถ้าเสียทั้งแฟบเสียทั้งเฮนโดนะซึ่งผมมองว่าครอปไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นคือถ้าปล่อยหนึ่งคนแล้วเป็นดีลของแฟบในมูลค่า40ล้านปอนด์จับการใช้งานมาจะ5ปีประสบเร็จอะไรเยอะแยะมากมายมันพอเคาะตัดใจได้ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นมูลค่าในค่าตัวที่ลิเวอร์พูลไม่ได้ขาดทุนทั้งนั้นที่ใช้งานมา5ปีแล้วนะถ้าเป็น40ล้านปอนด์จริงๆแต่ถ้าเกิดแจ็คพอตว่าเอาอิตาฟักยื่นเข้ามาจริงอีก20ล้านปอนด์เพื่อเสนอดีลในเคสของเฮนโดอันนี้ผมว่าแบบคือถ้ามันมีดีลในการยื่นข้อเสนอเข้ามาจริงๆอ่ะทางสโมสร ก็ยากที่จะบอกปัดอ่ะเพราะมันเป็นตัวเลขที่ทางสโมสรต้องการแล้วก็มีข้อเสนอเข้ามาจริงสมมติแบบนั้นครับแต่มันจะเป็น worst case ที่คุณต้องเสียมิดฟิลด์ตัวเก่าอีก2คนเลยนะซึ่งผมเชื่อว่าคล็อปคงไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นคล็อปไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอยากถามพี่ยักษ์แบบถ้าสมมติพี่ยักษ์เป็นไดเรคเตอร์แล้วมีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจบริหารทีมแล้วเลือกได้แล้วกันครับอันนี้ในเคสสมมติผมว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถ้าหากจะเสียสักหนึ่งคนครับพี่ยักษ์จะเลือกเสียคือตอนนี้แนวโน้มต่างๆมันไปทางแฟบเพราะว่ามันมีคาดว่ามันมีเป็นข้อเสนออย่างออฟฟิเชียลเข้ามาแล้วจริงจังจริงจังแต่เฮนโดยังไม่มีถึงแม้ว่าทั้งสองคนเนี่ย
อาจจะบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับสโมสรแล้วก็ตามแต่ไอ้ฟักยังไม่ยื่นเข้ามาแต่เอาอีกฮะเนี่ยยื่นมาแล้วแนวโน้มว่ายื่นมาแล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าถามผมอ่ะเอาเข้าจริงอ่ะมันไม่อยากเสียหรอกไม่อยากเสียทั้งคู่ใช่เพราะผมรู้สึกว่ามันโอเคแล้วแต่ถ้าไม่อยากเสียแต่ถ้าไม่เสียทั้งคู่นั่นหมายความว่ากลางตัวต่ำของลิเวอร์พูลมันจะไม่ได้รีเฟรชไหมพี่หรือทำให้มันสดมากขึ้นไหมทางลิเวอร์พูลมีเป้าหมายที่จะดึงกองกลางเพิ่มอีกหนึ่งคนอยู่แล้วโอเคนั่นก็คือเด็กของซาวด์แฮมตันโรเมโอลาเบียใช่แปลว่าถ้าสมมติว่าต่อให้ฟาบินโญหรือเฮนโดไม่ย้ายทั้งคู่ก็มีแผนจะดึงลาเบียอยู่ก็ซื้ออยู่ดีครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงของการแบบดึงเวลาเล่นเกมกันหน่อยครับเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าแดนกลางมันน่าพึงพอใจแล้วกันสำหรับครอปนะครับกลุ่มตัวเก่าคุณก็จะมีฟาบินโญมีเฮนโดมีจิอาโกใช่ไหมฮะกลุ่มดาวรุ่งคุณก็จะมีบาเซติดมีเคอร์ติสโจนมีเอลเลียตบวกกับสองนักเตะใหม่สโบสไลกับแม็กลิสเตอร์การเริ่มต้นในทีมชุดใหญ่ช่วงพรีซันกับกองกลางที่สามารถหยิบจับใช้งานได้เลย8คนไม่เลวครับไม่เลวซึ่งจริงๆผมมองว่าอ่ะโอเคสักวันหนึ่งคุณจะต้องเสียฟาบินโญหรือว่าเฮนโดไปอยู่แล้วเพราะนี่คือนักเตะจากเจเนเรชันที่แล้วแต่ว่าอ่ะผมเชื่อว่าในมุมของแฟนลิเวอร์พูลบางส่วนอาจจะอยากให้สองคนนี้อยู่ช่วยประคองหน่อยถูกแก๊งใหม่กลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาโซโบสไลกับแมคคาลิสเตอร์ไหมเพื่อให้มันแบบโอ้ยซัมเมอร์นี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะอย่าลืมเพราะตรงกลางเนี่ยออกไปแล้วหลายคนมากนิวเนอร์เกย์ต้าออกเลตชมเบอร์เลนหลักๆ3แล้วใช่มั้ยฮะซึ่งผมก็เชื่อว่าคล็อปก็คงอยากจะให้การเปลี่ยนถ่ายมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วครับแต่มันควรจะต้องเปลี่ยนถ่ายที่มันสมูทหน่อยที่มันแบบมันไม่ใช่แบบเปลี่ยนไป5เข้ามา5เลยอะไรตัวใหม่เข้ามาตัวเก่าออกหมดไม่งั้นมันใช่ไหมใช่ป่ะมันต้องมีการแบบสืบทอดเปลี่ยนถ่ายอ่ะส่งต่อสืบทอดส่งต่อคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของในสนามครับผมเชื่อว่าไอ้เรื่องนั้นน่ะไอ้เรื่องตอบโจทย์แทคติกอะไรพวกเนี้ยบรรดานักเตะใหม่ที่เข้ามามันอยู่ในเกณฑ์สอบผ่านอยู่แล้วไม่งั้นสโมสรคงไม่ดึงเข้ามาแต่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรการทำงานร่วมกับคนที่อยู่ในทีมนั้นๆใช่ไหมฮะถ้ามันมีตัวเก๋ามีกัปตันทีมเฮนโดยังอยู่เงี้ยมันยังสามารถแบบเฮ้ยไปตรงนู้นเว้ยเฮ้ยคุยเรื่องนี้กับคนนี้สิเฮ้ยมารวมกันหน่อยมันจะช่วยเปลี่ยนถ่ายความเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยได้สมูทมากกว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหหายไป5แล้วเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่อีก4มันเหมือนต้องมาเริ่มกันใหม่แบบคือผมไม่ได้หมายความว่าคนอื่นมันช่วยไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะหาใครสักคนหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นโจแดนสันหรือไม่ก็ต้องตัวนักเตะเก่าแล้วกองกลางเขาต้องเชื่อมกับประตูกองหลังและกองหน้าด้วยนะมันเป็นจุดศูนย์รวมอ่ะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มันมีความละเอียดแล้วกันในวิธีการเล่นเพราะคุณต้องทั้งรับทั้งรุกต้องตอบโจทย์ทั้งแดนหลังแดนกลางแดนหน้าอะไรเงี้ยนะซึ่งถ้าเลือกตรงนี้เนี่ยถ้าเลือกได้เนี่ยจอร์แดนแฮนสันยังอยู่ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วกันผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตรงนี้มันอาจจะดีที่สุดถ้าเฮนโดยังอยู่ครับอย่างน้อยเนี่ยศูนย์กลางของทีมความเป็นลูกพี่ใหญ่ความเป็นกัปตันทีมความเป็นคนที่อยู่กับทีมมันนานที่สุดเนี่ยนะฮะมันจะช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในทีมได้การปรับจูนต่างๆการปรับตัวการดูแลการทำให้องค์กรเป็นเนื้อเดียวกันได้อืมแล้วถ้ามองในตัวมูลค่าเป็นมูลค่าของแฟบอ่ะนะครับถ้าได้มาในราคา40ล้านปอนด์จริงๆเนี่ยผมว่าทางลิเวอร์พูลก็น่าจะแฮปปี้กับการที่มีงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อจะไปเล่นแร่แปรธาตุแล้วตัวของ net spend หรือว่ารายจ่ายสุทธิตรงนี้มันก็จะได้ตัวขาเข้ามาเพิ่มมันก็จะมีความสมดุลมากขึ้นนะครับสมดุลการเงินก็จะดีขึ้นซึ่งถ้าตอบคำถามได้ก็คือมันก็ควรจะต้องเป็นแนวโน้มแบบนี้แหละครับคือถ้าเสีย2คนเนี่ยผมว่าครอปทำงานหนักเหนื่อยแน่นอนแต่ถ้าให้เลือกและดูแนวโน้มนะตอนนี้เฮนโดยังอยู่ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับการที่มีดีลในการย้ายออกนะครับเพราะผมเชื่อว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยยังมีงบประมาณเพียงพอที่จะซื้อกองกลางตัวใหม่เข้ามา
จะมากจะน้อยอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องแต่อย่างน้อยอาจจะต้องมีเป็นเบอร์6ที่แบบเล่นตัวรับจ๋าๆหน่อยเอามาช่วยไหมหรือต่างๆนานาฉะนั้นตลาดลิเวอร์พูลยังไม่จบแล้วก็ต้องรอติดตามในเคสของทั้งฟาบินโญ่แล้วก็เฮนเดอร์สันนี่ยังไม่รวมในแนวรับนะครับเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลต้องการกองหลังตัวใหม่เข้ามาที่เราเคยคุยกันหลังถนัดซ้ายใช่ถ้ามองไปที่เป้าหมายแรกคือเป็นกองหลังที่ถนัดเท้าซ้ายยังไปไม่ถึงตรงนั้นเลยซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไปแล้วแต่ว่ามันมาเจอแรงสั่นเทือนจากซาอุดิอาระเบียซะก่อนมันเลยต้องมารีบเคลียร์ก่อนนะครับแต่ก็นั่นแหละครับอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอครับครับที่เหลือก็รอแค่การปรับจูนกันไปแล้วก็ใครปรับตัวได้เร็วกว่าในตลาดซื้อขายด้วยนะเพราะว่าทีมอื่นเขาก็ยื่นข้อเสนอมาเหมือนกันลาเวียนี่ก็โอ้โหปืนก็จะเอาใช่ไหมฮะใช่บางทีมันอยู่ที่จังหวะแมนยูเอาไหมแมนยูก็อยากได้แมนกองกลางตัวรับเพิ่มใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวมาแบ่งเค้กกันเอาอะไรชื่อมากองกองดิมีใครบ้างมีพวกลาเวียพวกอะไรอะไรอัมราบัตโซเฟียคาวินฟิลิปอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่อัมราบัตเนี่ยคือเขายืนต่ำก็จริงแต่ว่าจุดเด่นในส่วนอัมราบัตคือการจ่ายบอลขึ้นหน้านี่คือแบบจากสเตตสตินี่คือการจ่ายบอลแล้วก็ลำเลียงบอลอยากได้กินแดงขึ้นไปอัมราบัตดีมากอยากได้อยากได้ครับโอ้โหมายืนคู่ได้ครับกับเซมิโร่ก็น่าจะลงตัวนะอาจจะหมุนเวียนอาจจะเป็นตัวหมุนเวียนเพราะว่ากลางเมเต็ดเนี่ยน่าชัดเจนเลยว่าตัวจริงก็จะมีคาเซมิโร่เมสันเมาส์แล้วก็บรูโน่เฟรนเดสกัปตันคนใหม่คาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นครับผมเพราะคุณกล่าวห่อมาประกาศแล้วนี่ใช่ไหมใช่เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอ่ะโอเคครับอัปเดตกันประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องการซื้อขายในตลาดผมว่าสัปดาห์หน้าก็คงจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นที่แน่ๆเนี่ยสัปดาห์หน้าคงได้มาคุยเรื่องของผู้สาประตูคนใหม่ของแมนยูเต็ดอย่างจริงจังกันสักทีหนึ่งครับผมหลังจากที่ค้างเติ่งกันมาเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะโอนาน่ามานะจบแล้วครับ ได้แล้วครับ แต่ว่าตอนที่เทปนี้ออนก็ยังไม่ได้เปิดตัวชูเสื้อนะน่าจะทำเรื่องกว่าจะมาตรวจหลังกายกว่าจะทำเดี๋ยวต้องบินไปเมกาอีกใช่ไหมใช่กว่าจะบินอีกนะครับก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรโอเคครับประมาณนี้ครับเมสันท็อปปิกชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็มีช่องทางสนับสนุนก็คือ Feature Stand ให้กับ Mainstand Thailand นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ